ลุยเลยครับลุยเลยครับให้มันดูแบบลื่นไหลหน่อยลื่นไหลหน่อยลองดูลองดูเอากล่องคุ้มไม้ดูสวัสดีค่ะกินทุกที่กินทุกปั๊มนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านลุงเสิร์ชอยู่ที่ถนนชนปีดาข้างๆ TMB เทศบาลทุ่งสงนะคะร้านนี้เขาเปิดขายทุกวันนะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มเขาจะขายเป็นเมนูเส้นมีทั้งหมี่เหลืองเส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่ขาวแล้วเขาก็จะขายเมนูข้าวด้วยเป็นพวกเป็นอาหารตามสั่งข้าวอ่ะแต่จะเป็นต้องเป็นเมนูผัดนะแล้วก็มีรัดหน้าด้วยแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเรามากินตรงที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยถ่ายที่นี่เขาจะมีชื่อเสียงเรื่องหมี่เหลืองหมี่เหลืองผัดที่นี่ okay. คนที่นี่คน okay. คนที่ต้องสงเนี่ยเขาเรียกผัดซีอิ๊วแต่ที่ไปกินที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกหมี่สะปำมันแล้วแต่จะเรียกเนาะแต่ถ้าไปถึงกรุงเทพไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะแต่ว่าเราเรียกหมี่เหลืองเนาะเส้นก็จะประมาณนี้ได้ดูลีลาการผัดไปแล้วนะคะไฟร้อนแรงกระทะร่อนคนทำสวิงสุดฤทธิ์ที่มาถ่ายเพราะว่า
ชอบพ่อค้าไงลีลาเด็ดลีลาในการร่อนกระทะนะราคาจานนี้นะคะ40บาทนะเนี่ยที่คุยให้ดูเนี่ยก็คือมันเยอะมากแล้วก็เขามีเมนูทั้งหมูกรอบหมูชิ้นกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเราสามารถจะรวมก็ได้ราคาเริ่มต้นที่35นะคะถ้าใส่ไข่ด้วย40บาทพริกไทยที่เขาโรยลงมาเนี่ยเป็นพริกไทยตามือนะก็จะหอมมากอันนี้ที่เราเขี่ยดูไม่ได้อะไรนะมันร้อน เราก็กำลังจะลองกินก็ลองกินดูหน่อยเนาะมีเหลืองภาษาใต้ลองพูดดิมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองมีเรื่องแล้วไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะเขาผัดมาให้ยังไงก็กินอย่างนั้นเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นกระทะมากเนี่ยเขาใส่ให้มาหมดเลยทุกอย่างเลยจานนี้40บาทกินปลาหมึกหน่อยถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะแวะมาได้ไม่ต้องอยู่ใกล้หรอกเกิดคุณมาเที่ยวนครศรีทุ่งสงแล้วเลยทะเลถลายมาทุ่งสงเนี่ยก็อยากจะแนะนำร้านนี้ร้านลุงเสิร์ชร้านลุงเสิร์ชจะขายมีเหลืองมีรุ่น2แล้วอันนี้ที่ทำมาเนี่ยเขาเป็นรุ่น2แล้วลูกชายเขาลูกชายชื่อพี่โกนะลูกชายก็ชื่อโกยังสวดด้วยเนี่ยไปต้องโจดได้ฮะเจ้าของร้านโจดไหมอ่ะเจ้าของร้านโจดนะติดต่อได้คือกินแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะก็โอเคแล้วอ่ะรสชาติไม่เขาเรียกอะไรกลมกล่อมแล้วก็นัวก็มีทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นนะคะแล้วแต่เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะ084ค่ะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะเจนนิดนึงเจนนิดนึงเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะ084353539709โทรมาสั่งก่อนก็ได้แล้วก็จอดรถเทียบแล้วก็มาเอาไปกินร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันแต่ว่าวันหยุดนี่คือเฉพาะช่วงเวลาต้องไปที่ร้านนะคะต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอเขาเป็นลูกกตัญญูนะเขาเป็นลูกกตัญญูนะรบกวนฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านหน่อยว่าถ้าผ่านมาทุ่งสงเนี่ยยังไงมันเนี่ยที่ตั้งตรงเนี้ยค่ะถ้าผ่านมาทุ่งสงนะคะแวะชิมได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลปากแพรกนะคะร้านลุงเสิร์ชค่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะขอบคุณค่ะ